เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะฮะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับผมและนอกเหนือจากทางช่องทาง Television 691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นนี่แหละครับทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองครับทางเพจแรกนั่นคือเพจของ Speed Channel นะครับเป็นเพจที่รวบรวมทุกรายการที่ถ่ายทอดทางช่อง TrueVision 691นะครับตรงนี้ครับเรามีไลฟ์สดนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของข่าวสารต่างๆครับไม่ว่าจะ2ล้อ4ล้อหรือว่าเรือหรือจักรยานก็มีเช่นกันครับครับต่อมาครับที่เพจของ Speed Rider นั่นเองครับเป็นเพจตรงของรายการเรานะฮะณตอนนี้นะครับก็กำลังทำการไลฟ์สดอยู่นะครับเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนครับเป็น Cover Picture นะครับตรงนี้นะครับจะรวบรวมในเรื่องของการอัปเดตฮะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่ามีถึงในเรื่องราวของวงการรถสปอร์ตครับผมแน่นอนครับเวลาที่เราเขาเรียกเดินออกเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตามคำเชิญของผู้สับสนุนของเรานะครับก็จะมีการไลฟ์สดจากณจุดนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันแบบสดๆเลยด้วยเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือ www.speedchannel.co.th ครับตรงนี้ครับรวบรวมในเรื่องของการเชื่อมโยงนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางลูกค้านะครับแล้วก็ทางร้านแต่งแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจครับจะมีลิงก์อยู่ต่างๆครับอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้นะครับก็สามารถคลิกเบาๆครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงกันได้โดยชัดเจนคลิกเบาๆเลยครับคลิกเบาๆนะฮะต่อมาครับนั่นคือ YouTube นั่นเองครับทาง YouTube นะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปที่ Speed Channel Official ครับผมถ้าเผื่อว่าจะชมพร้อมๆสดนะฮะถ้าเผื่อว่าจะชมสดพร้อมๆกันคลิกเข้าไปที่ Speed Channel Official Live Stream นะฮะเป็นจอดำตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง True Vision 691เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีในเรื่องของการตัดต่ออะไรเงี้ยคือเช่นเดียวกับทางช่อง True Vision 691เหมือนกันเลยนะใช่นะฮะแต่ถ้าทางไลฟ์สดก็ดูทาง Facebook ก็แบบเป็นมุมมองเดียวที่ไม่มีการสวิตเชอร์อะไรนะครับตรงนี้นะครับจะมีการในเรื่องของนอกจากสดแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของรายการย้อนหลังด้วยย้อนหลังได้ด้วยแล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วนะฮะหรือว่าระหว่างชมนะครับก็สามารถที่หยุดระหว่างชมได้นะครับแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็กดเพย์ต่อก็จะสามารถเล่นต่อไปได้หรือว่าเข้ามาแบบโอ้เลทไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงครับสามารถเลื่อนคอร์เซอร์ด้านล่างครับก็เริ่มชมตั้งแต่ตอนแรกเริ่มต้นแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้ตลอดเวลาได้เลยโอ้โหหลากหลายช่องทางด้วยกันครับผมพี่เก่งครับผมเยี่ยมเลยครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยไปครับวิทยาศาสตร์รายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เดลแรงสั่งได้ Amazon น้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาขอบคุณครับวันนี้พี่อิงสวัสดีครับก็น้องตู่วันอังคารนะครับทุกวันอังคารกับพฤหัสนะครับเราก็มาพบปะพูดคุยกันนะครับครับซึ่งก็จะนำในเรื่องราวของGLP กิ้งลาดพาวนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ระบบไฟระบบแสงสว่างระบบอะไรก็ตามนะเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยก็อย่างที่บอกไงสโลแกนของกิ้งเร็วแรงสั่งได้ไม่ใช่สโลแกนตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรประหยัดเงินประหยัดน้ำมันต้องกล่อง GLP นั่นไงเพราะเราจะเน้นเรื่องการประหยัดแล้วก็เรื่องของน้ำมัน E85 นั่นเองอ๋อ E85 ก็ใช้ได้เหรอใช้ได้ครับเพราะว่าจริงแล้วอ่ะผมทำกล่อง E85 อยู่แล้วซึ่ง เรื่องของความประหยัดอ๋อนี่นะครับคือก็เราก็ลิงก์โคกับ API ด้วยใช่ไหมก็นั่นแหละครับก็เป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าอ๋อเลยเพราะว่าเคยเข้าไป API เขาบอกว่ามีคนทำกล่องที่สามารถจะใช้น้ำมัน E85 ได้โดยที่รถไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยจริงๆแล้วรถสี่ยุงหวานทุกวันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดัดแปลงเกี่ยวกับเรื่องของสายเรื่องของหัวฉีดนะครับเราเพียงแต่เราเอากล่อง E85 เนี่ยนะครับเข้าไปติดตั้งก็สามารถที่จะใช้ E85 ใช้ตั้งแต่ E10 E20 แก๊สโซ691แก๊สโซ95เบนซินพวกนี้สามารถที่จะใช้ได้สามารถปรับจูนได้ฉะนั้นแล้วจะเน้นเรื่องความประหยัดแล้วก็เพิ่มอัตราแรงบิดที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้เน้นเรื่องของความแรงอะไรอะไรก็ตามเกี่ยวกับแรงๆอะไรเงี้ยนะตอนนี้เราจะใช้เน้นเรื่องของประหยัดมากกว่าไอ้เรื่องแรงนี่ก็คนเดียวเขาว่ากันหลังไมค์ก็ว่ากันไปนะถ้าเกิดว่าอยากจะแรงในสนามหรือว่าแรงที่ถูกต้องใช่ครับไปกินก็สามารถ
จะไปแข่งที่ไหนคลอง5แล้วอ้าวได้เลยสไตล์ทางตรงพี่กิ้งจัดให้หรือจะแข่งสไตล์เรสซิ่งสนามไหนอ้าวไทยแลนด์ว่าไปก็จัดให้ไปพีรังว่าไปบุรีรัมย์ว่าไปใช่ครับถูกต้องเลยครับแต่ตอนนี้ก็ค่าคอมค่าคอมใช่ครับช่วยกันขายของนะขายของขอบคุณมากครับอ้าววันนี้เรามีคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคลิปแรกของน้องตู่เลยครับบอกว่าจะเรียกว่าแขกลิฟแขกดิฟหรือว่าอาหรับดิฟก็ว่าได้นะฮะเออปกติเขาบอกจะมีอาหรับดิฟไงแล้วบอกว่าเหมือนกับอาหรับที่บ้านก็อาหรับที่บ้านผมนี่ทั้งบ้านก็หลับพี่ลุงก็หลับอาก็หลับปะโถเอาไปดูกันฮะคลิปแรกฮะแขกดิฟเป็นไงจัดไปไปครับคลิปนี้ที่ผมส่งไงไม่แต่งหมวกกันน็อกเลยนะลื่นอ่ะลื่นอ่ะเออเคยเห็นแต่แบบที่เป็นรถยนต์นะอันนี้มอเตอร์ไซค์ชนมั้ยเนี่ยชนมั้ยเนี่ยโอ้โหต่ำแล้วขึ้นองศาโอ้โหโอ้โหดิฟเป็นบ้านเล่นเลยอ่ะพื้นมันคงมีแบบว่าตะไคร่น้ำด้วยแหละตะไคร่น้ำหรือว่าเขาก็หาตะไคร่น้ำใช่แต่ตะไคร่น้ำหูใช่ดิฟนี่ดูเด็กขนาดลื่นแบบว่ายังยังลื่นสไลด์ไปได้นะเคยเห็นแต่รถยนต์นะที่แบบดิสไตล์นี้นะที่แบบว่าพวกอาหรับดิสที่เขามาขึ้นมาดิสกันเนี่ยเออเว้ยก็ดีนะโอ้โหเป็นไงครับแบบว่าสกูตเตอร์50 cc อะไรอย่างเงี้ยเท่เนาะดิฟอย่างงี้เนาะดิฟหน้าดิฟหลังถอยหน้าถอยหลังเท่จังเลยนะมีอย่างที่แบบว่ามันอยู่ในสถานที่ปิดอาจจะเป็นแบบว่าซอยที่แบบไม่ค่อยมีใครผ่านไปผ่านมามันซอยเหรออย่างเงี้ยดูแล้วไม่น่าซอยนะถนนว่ะน่าจะเป็นพวกถนนหรือที่มีน้ําไหลผ่านที่เป็นตะไคร่น้ําอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะครับนะครับคลิปที่2นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อใช้รถแล้วเนี่ยระหว่างมี ABS กับไม่มี ABS เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรสำหรับ ABS เรามาดูครับว่า ABS ทำงานแบบไหนแล้วเป็นอย่างไรไปชมครับโอ้โหหน้าทิมกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ยมีเด็กด้วยอ่ะไม่พอครับแล้วรถก็ไปเลยอ่ะเออไม่พอครับเดี๋ยวรถจะกลับบ้านเก่าครับเอาออกไปแล้วครับรถกลับบ้านเก่าแล้วครับไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับอ้าวเฮ้ยอายครับอายอายแล้วคันเร่งเขาค้างเหรอเนี่ยคันเร่งค้างฮะคงค้างเนี่ยตอนล้มนะเนี่ยดูแล้วแบบมีเด็กด้วยเนี่ยแล้วไอ้นี่ก็บอกว่าโอ้โหตัดหน้าครับไม่แล้วมันไปเลยนะเห็นไหมเห็นกอท้อเนี่ยไม่ใช่บ้านเราเนี่ยดูแล้วหนีไปเลยโอ้ยเนี่ยไปแล้วครับคันเร่งค้างด้วยครับเอาไม่อยู่หลบคันแรกได้นะครับคันสองหลบได้คันสามหลบได้ครับเอาเลาะชิงเลาะชิงไปชนตึ้งโดนจนได้อืมเนี่ยนี่ครับอีกทีครับรบยังไงโอ้โหดีนะครับที่ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารถไม่มี ABSใช่ไหมครับความเร็วใช้ดีที่แบบไม่เยอะมากไม่เยอะมากแล้วบังเอิญว่ารถเก๋งตัดหน้ากระทันหันยังไงก็เอาไม่อยู่ต่อให้มี ABS ด้วยใช่ไหมแบบนี้ใช่คือแบบว่าเห็นแล้วแบบไม่ค่อยชอบเลยตรงที่แบบว่าเนี่ยมันเส้นทึบด้วยนะอันเนี้ยผิดเต็มๆผิดเต็มๆเลยแล้วหนีด้วยเพราะความมักง่ายไงนะครับมักง่ายแล้วก็เลี้ยวตัดหน้านะครับจบไปแล้วนะครับในเรื่องของการขับรถนะใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็อย่าประมาทละกันมาในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวนะที่เป็นไฮไลท์ในว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางกอกบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแกรนด์รัสเซลนะฮะซึ่งจัดกันที่ใบเขนบางนาซึ่งตู่กับก๊อฟไปเยี่ยมเยียนมาแต่ตอนนี้นะครับเรามีหมวกมาแจกแล้วมาจับรางวัลใช่ไหมเดี๋ยวหมวกเนี่ยจะให้มันเบรกสุดท้ายอ๋อเบรกสุดท้ายเบรกสี่นะตอนนี้ยังสามารถร่วมสนุกกันได้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังร่วมสนุกกันได้เป็นยังไงบ้างครับคำถามก็เป็นยังไงก็คือคำถามก็คือฮัสโซน่าเนี่ยอยู่ที่ไหนแค่นั้นแหละง่ายๆฮัสโซน่าที่เราไปการ์ดเอเวนิ่งเนี่ยอยู่ที่ไหนบอกชื่อถนนมาแค่นั้นแค่นั้นพอเดี๋ยวแรนดอมให้เองวันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วก็จับรางวัลที่เบรก4นะครับเดี๋ยวเรามาชมครับว่าหมวกเป็นแบบไหนครับอันนี้เป็นแบบว่าโลโก้ลิขสิทธิ์แท้นะฮะฮัสโซน่าฮัสโซน่า
อุ๊ยมีเฉลยนิดนึงมาให้ดูละที่ไหนนะอันนี้แหละเบรก4นะครับทำการรันดอมจับเลยฮัสโซน่าเนี่ยเป็นในเรื่องของรถจักรยานยนต์จากสวีเดนนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของทางฝุ่นครับแล้วก็แหมไปลองมาแล้วเป็นไงบ้างครับโดนน้องมันขายทั้ง2วันเลยทั้งวันศุกร์ทั้งวันจันทร์เลยขายแพงมากครับขายแบบฮาฮะอ๋อขายแบบฮา คือเราลองระบบ traction control เปิดแล้วก็ปิดครับตอนปิดเนี่ยแหมสาดอย่างสวยงามล้อขวางดิฟนะมันแบบมันฟรีแบบพอได้ที่แล้วก็ลองแบบโหมดที่แบบไม่ใช้ traction control ปุ๊บเจอพี่อำนาจไงช่างภาพว่าเดี๋ยวสไลด์โชว์พี่อำนาจแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะพอบิดขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมโดนัทเลยฮะทุกคนบอกโอ้ยประตูเจ๋งมากไม่ได้ตั้งใจล้อมล้มแรงนะฮะแล้วพอเจอพี่อำนาจปุ๊บมากล่าวว่าจะดิฟโชว์ตึ้งต่อหน้ากล้องเลยเอาเหรออายไหมนะแล้วเขาก็เล็กคอร์ดไปตลอดขายหน้าเลยฮะขายหน้าเลยเวลาเห็นรถวิบากเนี่ยเขาส่วนหมดเสร็จเฉพาะผู้ที่ SMS เข้ามานะ4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับเรื่องหมวกใช่ไหมเรื่องหมวกใช่แล้วก็ในเรื่องของการแจกหมวกจะเป็นแจกในบทที่4นะครับในเบรกที่4แล้วก็ในวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของงานบิ๊กมอเตอร์เซลซึ่งเราเป็นไงบ้างครับไปมาไปเยี่ยมเยียนบูธต่างๆซูซูกิเปิดตัวใหม่นะครับมีเป็นเบิร์กแมน650นะฮะแล้วก็ตัวที่อยู่ในกระแสนั่นคือ GSX-S150 ออกมาด้วยเป็นตัว Naked Bike แล้วก็ตัว V-Storm V-Storm ก็มาด้วยมาด้วย650ใช่ไหมฮะใช่แล้วทีนี้ทางค่าย Yamaha ก็เปิดราคาในเรื่องของ Yamaha X-Max ครับ168000 168000ก็คือราคาสดราคาสดนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Honda ก็เอาในเรื่องของHonda Big Wing พระราม 3 มาเอาเลยแล้วก็แบบมีการจอยกับ Big Wing กรุงเทพนะครับก็เอารถมาโชว์กันซึ่งตัวที่ผมขี่เลยพี่ผมจำได้โคนด้านขวานั่นด้านที่มันล้นทับผมอ่ะ มันจอดแบบไม่ได้ล้างเลยนะเออฮะคือทั้ง Honda Africa Twin ครับ Honda XADV ที่ไปลุยกันมานะครับก็จอดแบบอยู่ในมุมที่แบบว่าโหสวยงามดุดันนะครับแล้วก็ว่าแล้วก็เดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันเลยดีกว่าไปครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งบูธนะครับสำหรับแอคเซสซอรี่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของแล้วนะครับก็ต้องขอสวัสดีพี่ต้าก่อนสวัสดีครับพี่ต้าครับสวัสดีค่ะอเล็กซานเดอร์พี่ต้ารู้จักกันในนามเจต้านั่นแหละนะครับกับร้านที่ชื่อว่า Your Helmet ค่ะเป็นบูธที่เปิดเกี่ยวกับขายแอคเซสซอรี่แอคเซสซอรี่หมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ถุงมือโม่งทุกอย่างค่ะพวกเกี่ยวกับพวกโปรเทคไรเดอร์ค่ะเราขายหมดเลยค่ะวันนี้แน่นอนว่ามาเปิดบูธที่งานเล็กมอเตอร์เซลคำว่าเซลที่ขายแน่นอนวันนี้แน่นอนต้องมีโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรบ้างโอ้ยเราเซลแน่นอนค่ะเราเซลสูงสุดอยู่ที่ 50% นะคะ 50% คืออะไร 50% ตอนนี้ก็จะมีเป็นหมวกกันน็อกค่ะนะคะซื้อ1แถม1แล้วก็ลุ้นรับสร้อยคอทองคำนะคะโอ้โหใช่หมวกกันน็อกใช่ค่ะลูกค้าซื้อเท่าไหร่ก็ตามลุ้นรับสร้อยคอทองคำแล้วก็ลุ้นรับหมวกนิเทคอีก1ใบนะคะราคา 10,000 บาทใช่ 12,900 บาทนะคะแล้วก็หมวกแก๊กชออีก1ใบอันนี้คือเป็นค่ายใหม่ใช่ไหมเป็นค่ายใหม่นะคะเป็นหมวกนำเข้ามาจากมาเลย์นะคะของเขาก็จะราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยอะค่ะผมบอกว่าในร้านนี้ของเยอะแยะมาแล้วก็ตอนนี้คนเข้ามาเยอะวันนี้น่าจะขายดีคือเป็นมีสาวสวยคอยมาอะไรเดี๋ยวอะไรเธอเนี่ยถ้าบอกสวยไม่บอกมือทำไมบูธจะแตกบูธจะแตกขายดีมากวันนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันแรกนะคะแต่ว่าต้องรีบมากันนะคะเพราะว่าตอนนี้ของออกไปเยอะไซส์อาจจะขาดนะคะใช่ตอนนี้ไซส์อาจจะขาดถึงวันที่ถึงวันที่27ครับแล้วบอกว่าอย่างที่บอกว่าลุ้นรับรางวัลเนี่ยจับฉลากอะไรยังไงเมื่อไหร่จับฉลากวันที่17นะคะโดยประมาณใช่ค่ะวันที่17โดยประมาณนะคะ17กันยาใช่ค่ะก็คือของมีเวลาให้เข้ามาใช่ของที่ถูกที่สุดในบูธเนี่ยคืออะไรราคาประมาณเท่าไหร่ที่ถูกที่สุดในบูธเหรอคะตอนนี้เป็นม่งค่ะม่งก็คือของรางวัลที่จะเอามาลุ้นรางวัลเนี่ยนะ
สามารถซื้ออะไรที่แบบผมซื้อโม่งเนี่ยรุ่นได้ไหมรางวัลซื้ออะไรก็ได้ซื้อโม่ง250 บาทก็รุ่นรางวัลได้ค่ะรับทองได้นะคะแล้วรับหมวกได้ค่ะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ250 บาทก็รุ่นได้หมดเลยค่ะเอาล่ะเรานึกว่าต้องมีราคาไม่มีราคาไม่มีราคาอะไรก็ได้ในร้านใช่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคนเป็นไงยิงโดนแม่คำถามเป๊ะโปรโมชั่นบอกว่าซื้อหมวกก็จะแถมในเรื่องของมีรางวัลแล้วก็มีอะไรนะโปรโมชั่นสำหรับหมวกใช่ค่ะมีสปาหมวกมีสปาหมวกมันเป็นยังไงสปาหมวกใช่ไหมคะเวลาไบเกอร์ใช้เหงื่อมันออกเหม็นบางครั้งเนี่ยลูกค้าไปซักเองเนี่ยมันไม่สะอาดแต่ของเราค่ะเราก็จะถอดออกมาซักอดฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ขัดเคลือบแก้วให้ลูกค้าลูกค้าที่ซื้อในร้านทุกคนเราจะแถมให้นะคะเพราะว่าหมวกบางครั้งมันไม่ได้ใบถูๆค่ะมันค่อนข้างที่จะแพงการดูแลบางครั้งลูกค้าดูแลไม่บางทีใส่ไปแล้วมันทับไปหลวมไปก็สามารถกลับมาดูให้เราดูแลได้แล้วอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าเราแบบเป็นลูกค้าเก่าอย่างเงี้ยมาในงานเนี้ยเรามีบริการในงานป่ะวันนี้ถ้าเป็นลูกค้าเก่ามาเช็คอินนะคะสามารถมารับพวงกุญแจได้เลยค่ะเอาล่ะสำหรับลูกค้าเก่าเราค่อนข้างที่จะแบบดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะวันนี้มีกี่แบรนด์เนี่ยพี่วันนี้นะคะมีเยอะมากเลยค่ะเป็น10 แบรนด์เลยนะคะในค่ายดังๆเรามีแทบทุกแบรนด์เลยนะคะผมอยากได้ฉลามมากเลยฉลามลิมิเต็ดใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ฉลามยอดจองจะหมดแล้วนะคะเหลืออีก2 ใบเข้ามาใบละเท่าไหร่ใช่ค่ะเข้าใบละ 22,900 นะคะมันเข้ามา50 กว่า ใบตอนนี้หมดแล้วจะหมดแล้วในนี้ผมต้องจองทุกใบแล้วแหละเอาจะเป็นฉลามตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะมันจะมีเลขรันนัมเบอร์อยู่ใช่มีซีเรียลนัมเบอร์โค้ดอยู่พูดถึงฉลามฉลามก็มาแล้วฉลามก็มานี่ครับกับชาร์กราฉลามล่าสุดกับลอเรนโซใช่ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะแต่ลอเรนโซสีแดงนะตัวนี้จะเป็นนี่นี่เห็นไหมคะมันจะรันนัมเบอร์เลยค่ะซีเรียลนัมเบอร์ให้ใช่ตอนนี้เหลือแค่2 ใบภายในงานใช่ค่ะตอนนี้เหลือ2 ใบแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกแต่ว่าลูกค้าสามารถบุ๊กิ้งไว้ได้นะคะขอจะเข้าอีกรอบนึงอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าก็จะบอกแล้วก็นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาในร้านนะครับแล้วก็เช็คอินที่บูธของยูฮามิดนะครับสามารถรับพวงกุญแจฟรีๆไปเลยแล้วก็ฝากถึงแฟนๆรายการของ Speed Leader ด้วยมาถึงบอกว่ามาจาก Speed Leader ซื้อของแล้วก็จะมีของรางวัลแถมให้ใช่ค่ะทีนี้พี่ต้าฝากอะไรถึงแฟนๆที่จะมาเข้ามาร่วมซื้อหรือว่าติดต่อทาง Facebook หรือต่างๆยังไงบ้างก็ของเรานะคะมีโปรโมชั่นมากมายแต่ว่าอาจจะมีไซส์ไม่ครบยังไงลูกค้าก็รีบรีบหน่อยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงแบ็คออเดอร์ไว้ได้นะคะถ้าเรามีเราจะยังไงโปรโมชั่นก็จะเหมือนกันนะคะตั้งแต่เปิดงานจนถึงงานค่ะใช่จะมีไซส์ไม่มีไซส์อ่ะถ้ามาไม่ได้ล่ะอยู่ต่างจังหวัดสั่งได้ค่ะทาง LINE ก็ได้นะคะทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์โปรโมชั่นเดียวกันในงานนะคะจะมีแอดมินคอยตอบให้ Facebook อะไรครับ Facebook Your Helmet นะคะ / หมวกกันน็อกค่ะอ๋อเว็บไซต์ www.yourhelmet.com นะคะ LINE ก็เป็น @แล้วก็ Your Helmet ได้เลยค่ะนี่สะกดง่ายๆเลยนะง่ายๆใช่ค่ะ YOURHELMET นี่แหละค่ะนี่เลยค่ะตามโลโก้เลยค่ะเข้าไปก็เจอโลโก้ตัวนี้ชัวร์แน่นอนมีอะไรฝากอินบ็อกซ์คุยกันมีแอดมินดูแลเรียบร้อยได้ค่ะภายนั้นก็จะมีอะไรมีของหมวกรีวิวให้หมดมีค่ะมีค่ะใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ซื้อมาที่นี่นะครับอาจซื้อหมวกกันน็อกอาจได้รับเสื้อไปฟรีไปด้วยเพราะฉะนั้นรีบมานะเสื้อมีจํากัดราคาแพงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอินบูธกับยูไฮเมดนะครับหมวกของคุณคุณใส่เองผมไม่ได้ใส่นะครับผมมาซื้อที่นี่กับพี่ต้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เป็นไงล่ะพูดถึงโยเฮลเมตโยเฮลเมตก็มานะครับนี่ใช่ไหมครับเรามีเสื้อกันอีก2 รางวัลนะครับสำหรับเสื้อนี่ก็แจกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับในเบรกที่2ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะแจกยังไงครับเนี่ยแจกยังไงเดี๋ยวบอกในเบรกที่2ดีกว่าแต่ว่าเตรียมโทรศัพท์ไว้ได้เลยครับมี2 รางวัลเท่านั้นที่เป็นตัว limited edition หมายความว่าที่จะแจกให้ฟรีๆเลย2 รางวัลหมายความว่าโทรก่อนได้ก่อนโทรก่อนได้ก่อนง่ายๆเตรียมโทรศัพท์ไว้เลยนะครับเครื่องอันนี้จะเป็นของท่านเลยนะครับ2 รางวัลใช่นะครับว่าแล้วเราก็มีในเรื่องของสกู๊ปดีๆฮะหน้าฝนใช่ไหมเวลาขับไปมันก็บอกว่าซับหรือว่ารถเปียกมาก็สามารถเช็ดได้เขาเรียกว่าเป็นผ้าขนหนูของ Magic Towel ครับนะเป็นผ้าขนหนูที่แบบว่าอันไหนประสงค์มากเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่โบ๊ทพี่บอมรออยู่ครับมาชมกันเลย
วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่าอนุภัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเฮ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านผ้าที่เขามีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3เท่า3เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าคนหนูผ้าคนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ติดโทเวลตอนนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเรานะครับปึ๊บคือคุกทั่วยังอ่ะทุกแล้วนี่ทั่วแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือมันแฉะเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้าคอตตอนทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บเขาบอกไม่ได้ใช้ใดเป่าผมอะไรแต่ผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยแมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอันนี้1ชุดประกอบไปด้วยเซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4ผืน4ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าอเนกประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221นะรีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆได้โทรเลยจ้า